างในก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนนะคะแต่วันนี้ปิงก็จะมาสอนด้วยที่ตั้งค่าให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ก็มาเจอกับปิงลมนูเกเตอร์อีกแล้วนะคะและแล้วคลิปนี้ของเราก็เสร็จสักทีนะคะหลังจากที่มีเพื่อนๆนะคะอยากให้ปิงทำกันมาเยอะมากแล้วปิงก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะก็เลยมาทำให้แล้วคลิปนี้ของเราก็เลยสำเร็จมาแล้วนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ปิงจะมาสอนทุกคนสมัครเวปอนะคะเวปอก็เหมือนกับเป็น Facebook Twitter ของเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนเนาะแต่ปิงรู้สึกว่ามันเหมือนกับ Facebook แต่ก็มีคนบอกว่ามันเหมือน Twitter นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดเลยแต่ว่ามันก็คือเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันนึงของประเทศจีนนะคะแล้วก็มีคนอยากจะเล่นเยอะมากๆเลยปิงก็เลยมาสอนสมัครแล้วก็สอนวิธีใช้เบื้องต้นให้นะคะแต่ว่าก็จะบอกก่อนเลยว่าในแอปนี้มันส่วนใหญ่คนที่เล่นก็จะเป็นคนจีนแล้วก็ข้างในก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนนะคะแต่วันนี้ปิงก็จะมาสอนด้วยที่ตั้งค่าให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะไปเริ่มกันอย่างแรกคือง่ายมากๆขั้นตอนแรกเปิดเข้าไปใน App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วก็โหลดแอปชื่อเวยปัวมาเวยปัวเขามีชื่อนึงว่าซีน่านะคะ SINA อ่ะโหลดมาแต่เวยปัวเขามี2สีนะคะสีนึงจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีขาวนะคะก็คือตัวโลโก้อ่ะเหมือนเดิมแต่แค่พื้นหลังเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีขาวนะคะก็ให้โหลดอันที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าปิงเคยโหลดสีขาวมาแล้วลองสมัครดูมันสมัครไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครใช้ได้ก็ใช้สีขาวไปก็ได้นะคะแต่ว่าปิงสมัครสีขาวไม่ได้แล้วก็ได้ไปถามทางเวยปัวเขามานะคะตอนนั้นเขามาจัดงานที่เมืองไทยก็มีไปถามเขามาอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่เขาก็ใช้สีเหลืองกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนปิงอยู่จีนก็ใช้สีเหลืองคือสีเหลืองมันเป็นของจีนนะแต่ว่าสีขาวมันน่าจะมีมาทีหลังอะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าปิงลองสมัครดูแล้วมันไม่ได้นะคะก็ให้สมัครตัวที่เป็นโลโก้สีเหลืองแบบนี้ต่อไปเราก็จะกดเข้าไปในแอปเลยใช่ไหมคะพอกดเข้าไปในแอปเสร็จเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเป็นหน้าที่ให้เราใส่เบอร์มือถือถ้าใครอยู่เมืองไทยก็ใส่เบอร์เมืองไทยไปเลยนะคะแต่ว่าให้ใส่0เข้าไปด้วยสมมติ065ก็ให้ใส่0เข้าไปด้วยนะคะ086อะไรเงี้ยใส่0เข้าไปด้วยเลยเสร็จแล้วก็กดคำว่า get code นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าที่ให้รอ60วิหน้าที่รอ60วินะคะก็เราก็รอไปก่อนจนถ้าสมมติว่ามันหมดแล้วเรายังไม่ได้ข้อความนะคะให้กดส่งใหม่นะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะไม่ได้ในครั้งแรกของปิงก็กดแบบ2ครั้งเหมือนกันนะคะคือจริงๆอ่ะปิงมีเวยปัวของตัวเองอยู่แล้วที่เล่นมาตั้งแต่อยู่เมืองจีนแต่ว่าอันนี้ก็มาลองสมัครใหม่ให้เพื่อนๆดูว่าแบบเวลาอยู่เมืองไทยก็สมัครได้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปพอรีเซ็ตเสร็จเราได้เมลเราได้ข้อความมาเสร็จแล้วข้อความก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เราไม่ต้องไปสนใจมันนะคะใครอ่านภาษาจีนไม่ออกไม่ต้องสนใจแค่ตัวเลข6หลักก็พอนะคะหลังจากนั้นพอเราใส่ตัวโค้ดเสร็จแล้วพอใส่ตัวโค้ดเสร็จแล้วป๊อปมันก็จะมีขึ้นหน้านี้มาที่แบบภาษาจีนเยอะมากไม่ต้องสนใจก็ให้เราเลื่อนไปข้างล่างนะคะแล้วก็มันจะมีตัวเป็นสีเหลี่ยมๆที่เหมือนให้เราติ๊กถูกอ่ะเราก็กดอันนั้นไปนะคะมันคือแปลว่าเราได้อ่านตรง agreement ข้างบนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ติ๊กแล้วก็กดคำว่า next นะคะต่อไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราใส่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยเลือกเพศนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีให้ใส่วันเกิดตรงเลือกเพศอันนี้ก็คือแบบไม่ซีเรียสก็คือจะเลือกเพศหญิงเพศชายก็ได้ไม่ซีเรียสเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นข้างล่างก็จะให้ใส่วันเกิดแล้วก็เลือกวันเกิดของเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนะคะเสร็จแล้วพอเรากดดันก็จะเป็นหน้านี้ซึ่งถ้าใครอ่านภาษาจีนไม่ออกไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องสนใจมันกดไปที่ข้างล่างเลยว่า continue นะคะตรงนี้ก็คือเป็นความสนใจของเราให้เราเลือกนะคะว่าเราสนใจอะไรบ้างแฟชั่นดูดวงออกกำลังกายหรือว่ามีเดียหรือว่าตอนนี้เวบอมีอะไรที่กำลังฮอตฮิตอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็กดได้แต่ว่าถ้าใครอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ไม่เป็นไรกดข้างล่างที่เป็น continue ไปเลยเสร็จปุ๊บหน้าต่อมามันก็คือเขียนว่าเป็นเวบอที่แนะนำนะคะแบบให้แนะนำเรา follow เขาอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเรายังไม่รู้จักใครและเรายังไม่ได้อยาก follow ใครแล้วก็กด continue ไปได้เลยแล้วมันก็จะมีออโต้แบบเขา follow ออโต้ให้เราแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเราไม่อยาก follow แล้วก็กดออกได้อะไรอย่างนี้แล้วก็กด continue ไปได้เลยคือพวกนี้มันสามารถสกิปได้นะคะก็continue ไปเรื่อยๆได้เพราะว่าเราค่อยมา follow เขาทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปก็จะมาถึงหน้านี้นะคะให้ใส่รูปโปรไฟล์แล้วก็ให้ใส่ชื่อของเว็บบอร์ดของตัวเองแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยหรือถ้าใครยังไม่อยากใส่ก็กดสกิปมุมขวาบนไปก่อนได้นะคะก็ใส่ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ก็คือจะเป็นหน้าโฮมของแอปเวยปอนะคะก็จะมีฟีดต่างๆที่คนอื่นเขาได้ลงไว้อะไรเงี้ยหรือถ้าใครไม่ได้ follow เลยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะคะเสร็จแล้วจะมาสอนวิธีเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะไม่ใช่ว่าฟีดทั้งหมดตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าตัวเลือกของเราแล้วก็เมนูในแอปเนี้ยจะกลายเป็นภาษาอังกฤษแทนแต่ฟีดต่างๆที่เป็นคนจีนลงหรือว่าใครที่เป็นติ่งดาราอะไรเงี้ยมันก็จะยังเป็นภาษาจีนเหมือนเดิมนะคะเราก็กด
ไปที่มีให้ทุกคนมองที่ข้างล่างมุมขวามือล่างนะคะมุมขวามือล่างจะมีรูปคนอยู่แล้วก็จะเขียนคำว่ามีก็คือเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราพอเรากดเข้าไปนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้ก็คือจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ของเราให้แล้วก็ตรงนี้นะคะเรามาสอนเปลี่ยนภาษาก่อนเนาะแล้วเราก็มองไปที่มุมขวาบนจะมีตัวรูปฟันเฟืองนะคะเป็นเซตติ้งเราก็กดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะข้างในมันนี่มันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่เซตติ้งอีกทีนึงข้างล่างนะคะติ้งพอกดเข้าไปเสร็จมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเป็น type size อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นขนาดตัวหนังสือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลือกเราไม่ต้องสนใจมันนะคะเราเลือกลงไปข้างล่างเป็นภาษาล่างสุดจะเป็นภาษานะคะถ้าใครที่เป็นโหลดมาแล้วเป็นเวอร์ชันจีนอะไม่ต้องไปอะไรมากก็คือดูตามรูปของปิงใช่ไหมคะแล้วก็นับแถบไป1 2 3 4ภาษาจะอยู่อันสุดท้ายเลยไปที่ภาษานะคะแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าอันแรกเนี่ยจะเป็นตามโทรศัพท์ของเราตามภาษาโทรศัพท์ของเราหรือว่าเป็นภาษาจีนแบบย่อหรือภาษาจีนตัวเต็มหรือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษไปได้เลยแค่นี้นะคะก็จะได้เป็นเมนูภาษาอังกฤษมาแล้วหลังจากนั้นจะมาบอกนะคะว่าแต่ละปุ่มในไวท์บอร์ดนี่เป็นยังไงเราก็จะเปิดมาที่หน้าโฮมก่อนเนาะกลับมาที่หน้าโฮมนะคะซึ่งหน้าโฮมเราสามารถกลับมาได้จากแถบข้างล่างนะคะข้างล่างให้ดูได้เลยตรงที่เรากดคำว่ามีมันจะมีคำว่าไวท์บอร์ดมีวิดีโอ discover message นะคะก็ให้เรากดไปที่คำว่าไวท์บอร์ดเลยเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปหน้าโฮมใช่ไหมคะต่อหน้าโฮมดีกว่าแล้วก็พอมาถึงหน้าโฮมของเว็บพอแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะไอ้กลมๆข้างบนเนี่ยคือจริงๆมันเล่นง่ายนะมันเล่นเหมือนกับแบบพวก IG เลยกลมๆข้างบนอันเนี้ยก็คือเป็นสตอรี่นะคะตามเป็นของคนที่เราติดตามเขาที่เขาลงสตอรี่มาแล้วก็จะกดดูได้นะคะแล้วก็ส่วนข้างๆถ้าเราอยากจะโพสต์รูปหรือโพสต์อะไรอย่างเงี้ยให้เรากดไปที่มุมขวาบนมันจะมีรูปบวกตัวบวกอันนี้นะคะเป็นตัวบวกอันนี้นะคะเอาไว้เป็นที่โพสต์ให้เราโพสต์นะคะเหมือนเราจะโพสต์รูปโพสต์ข้อความอะไรเงี้ยเรากดบวกเข้าไปมันก็จะมีเนี่ยมีโพสต์มีโฟโต้มีวิดีโออาร์ติเคิลแล้วก็มีไลฟ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลงสตอรี่ของตัวเองก็กดไปที่กลมๆข้างหน้าเลยหน้าสุดจะเป็นของเราเหมือน IG เลยนะคะแล้วก็ใครอยากจะแก้ไขโปรไฟล์เราสมมุติเราไม่อยากใช้รูปนี้แล้วเราไม่อยากใช้ข้อความนี้ไม่อยากใช้ชื่อโปรไฟล์นี้แล้วนะคะให้เรากดไปที่คำว่ามีมุมขวาล่างมุมขวาล่างจะมีคำว่ามีอยู่นะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเจอหน้าโฮมของเราเองหน้าโฮมนะคะอันนี้ก็เป็นเว็บบอร์ดของบีเองนะคะก็หน้าโฮมของเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะเราก็กดตรงรูปแล้วก็ชื่อของเราได้เลยนะคะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดไปที่รูปเรานะคะที่ปิงบอกว่าการที่ปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษทั้งแอปเลยเนี่ยบางทีเราจะมาเปลี่ยนคือของปิงอะเป็นเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วนะคะบางทีเราจะมากดเปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะมันก็ยังเป็นภาษาจีนเลยก็เลยแบบถ้าใครที่ไม่เป็นภาษาจีนเลยสักนิดเดียวมันอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวปิงจะมาทำคลิปสอนแบบละเอียดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องโรมิเกเตอร์เอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ปิงเอามาสอนกันนะคะวันนี้ปิงก็ไปแล้ววันนี้ก็มาทำคลิปบ่อยๆให้ทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe โรมิเกเตอร์ด้วยนะคะอยากจะแสนซับแล้ววันนี้ปิงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย